ปฏิมาวันทาพร้อมน้อมมนัสนมัสการพระบาทบงพระผู้ทรงฌานพระอรหันตสัมมาสัมพุทโธนโมตัสสะI'm not afraid to die.
ดังกระเสยึดเหนี่ยวองค์ในหลวงเป็นดวงแต่มิเปลี่ยนแปลเถิดไว้ในชีวาให้กราบด้วยซาบซึ้งท่านคือหนึ่งพิษงามเลอล้ำค่าจากอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราจะจดจำใบหน้าคุณธานีสถาปนิกชั้นนำที่ล้ำเลิศจึงก่อเกิดอาคารสถานที่เทคโนโลยีสุภุระนารีและหลายปีสร้างบัณฑิตติดโลกาได้สรรสร้างนักวิจัยมากมายนักได้วางหลักลงลึกการศึกสาหนึ่งในเก้าติดอันดับที่นับมารูปคงยาเป็นสัญลักษณ์ประจักษ์ใจชื่อธานีคงนรงคงจะรู้เขาเป็นผู้ดูอาคารคืองานใหญ่เป็นหัวหน้าคอยสำรวจตรวจนอกในมหาลัยจึงสง่าเพราะธานีไม่เอ่ยปากว่าเหนื่อยนายในนาทีณวันนี้ได้บรรจบครบพอดี60ปีได้กล่าวคำว่าอำลาเพราะหลักเกณฑ์ราชการวางฐานรากเมื่อมีพบก็มีพระจากทายหน้าทิ้งตัวไปใจอยู่คู่สัญญามีเวลากลับมาเยือนอย่าเลือนลืมเมื่อมองคนดนบันดาลงานกาเสียนทั้งหมู่เพื่อนบริสุทธิ์รักโดดเดิมจัดบายสีสู่ควันเพื่อกันลืมจึงขอยืมคำพรก่อนอำลาว่าถ้าเอ่ยธานีจงมีสุขจงไรทุกไรโศกโชคมาอย่าอัตคัดขาดเคินด้านเงินตราจงไหลมาเหมือนแม่น้ำที่ไหลมูลจะก้าวย่างทางใดสวัยสว่างเกียรติประวัติโด่งดังดังท่านคุณอำนาจล้นมนคลังหลวงพ่อคูณจงคำจนธานีอย่ามีภัยสุริยาลาลงรับเหลี่ยมโลกพระศาสีทอนมุนยอนโยกขยับขยายขยื่นเคลื่อนเยือนฟ้าเวหาพรายมูดาริกาเรียงรายลมรัชนีเล่งรังสีเงินยวงหยาดย้อยระยับสาดแสงจับที่คำพรเพิ่มรัศมีมันส่องทางล่วงหน้าให้ธานี
สีหยาดเย็นทั่วทั้งพยอมเมฆน้อยลอยอ้อยอิงพิงอากาศได้แสงทอบริมาศส่องสาดชมแสงดาวพรายจากปลายฟ้ามาชะอารมณ์นภาลับงามอุดมกว่าวันใดรีดริ่งนิ่งเงียบสงัดลมเฉื่อยชิวพลิ้วสะบัดพฤกษาสวัยนิสาชนเตรียมหยาดเกล็ดเป็นเม็ดพรายอาบแสงจันทรารายที่รื่นรมรับรู้ว่าธานีนี้กาเซียน27ปี9เดือนเคลื่อนหมอสมย่าโมช่วยอวยชัยให้อวยชมผ่านสายลมแห่งความสุขไร้ทุกสำเร็จนากุศลฉันนายใหญ่เจงฉันนายใหญ่เจงยังเด้งดอนควันเอ้ยเจ้าอย่ามอนมองราคีในเวียงวังปรางมามีจิตนารู้ที่ว่าควันแม่จงมาทุกอย่างหรือก็พร้อมควันจงมาเข้ากระหม่อมอย่าไปนายความเพลงกล่าวเฝ้าวอนสุนทรว่าขอกราบอาราธนาพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองกายใจอย่ามีอุปัทธวะอันตรายใดใดมาเพ่อพานให้ปลอดภัยทุกสถาน
ทุกที่วาราตรีการเถิดขอบคุณนะพี่น้องทุกคนนะมาสร้างกุศลจนสมศักดิ์ศรีเทคโนโลยีนะสุรนารีเพื่อนพ้องน้องพี่มานั่งฟังเพลงมีแต่คนสวยๆมีแต่คนหล่อมายืนรอโดยไม่ต้องรีบเร่งกระผมนี้กำปั่นสร้างสรรค์บรรเลงออกเป็นเสียงเพลงเพื่อเผ่าพงในวาระนี้มหาดิกทีท่านธานีคลองนนรงเนื้อจะได้นี่ก็เสียนในบุญนุนส่งบรรเจิดนี่บรรจงอย่างอัศจรรย์อยากได้นี่อะไรเนื้ออย่าได้รอรีถูกลดตะรีละที่มีรางวัลขอบคุณจริงเนอท่านด็อกเตอร์รังสรรค์ที่มาร่วมเป็นประธานชื่นบานฤทัยเพื่อนเพื่อนพ้องพ้องน้องน้องพี่พี่รักษานมาคีช่วยกันแก้ไขมาช่วยแต่งเติมมาเสริมน้ำใจไหนใครจะให้มาไล่หรือไม่มีมาลีว่าควันพ่อเอ้ยควันพ่อเอ้ยควันพ่อนี่จงมาอย่าลงดิ้งนาเนื้ออย่าได้นายนี่พอผูกควันเสร็จนะสำเร็จนะพิธีงานเราจะมีนี้กันอย่างมากมายจบจากใบสีที่มีสู่ควันขอเชิญนะทุกท่านนะที่มาทั้งหลายรับประทานอาหารนี้สำราญดวงใจที่นี่ต่อไปนะพ่อทวนจำปาเราจะได้หยุดนั่งฟังเนื้อด้านในนะพี่น้องทั้งหลายก็มีลีลาเชิญทุกคนมาร่วมสนนะทนาจะได้เสวนาฟังนานนานเทคโนโลยีนะสุรนารีเพราะมากมีนะแต่ความมุ่งมั่นมหาลัยนี้นี่เรามีนี่ตำนานอดีตนี่ตาการมากมายกายกองนักศึกษาจะไม่ต้องอดสู้จะได้รับความรู้ประกาศรับรองมหาลัยอันดับหนึ่งดอกเนื้อไม่มีสองประกาศรับรองนี้เจริญรุ่งเรืองนี่และคือนี่ประวัติเลือกคัดย่อยย่อมทสเราก็มีชื่อเสียงมหาลัยนวิจัยความรู้ทั้งหลายพอเพียงต่างบ้านต่างเมืองนี้ในโลกเขาก็มามีการนี้ประชุมมหาลัยโลกมทสเราก็รู้ภาษาได้เป็นนี้ประธานจัดงานแต่ก่อนมา
มหาลัยในโลกาเขาได้มาร่วมกันหรือใครยังไม่ได้สอดใส่ใบสีขอเชิญน้องพี่ไม่เห็นมีใบละพันมีแต่ใบเอลร้อยอย่างน้อยก็สำราญจะมอบเนทันเพื่อเตรียมนาพิธีทุกบาททุกสตังที่เป็นนิสไตยผมก็จะมอบให้ในเพลานี้คนที่จัดงานร่วมงานนาพิธีเนี่ยเอามาตรงนี้อย่ามัวแต่นั่งด้านในออกขันใบใหญ่นาเมสาวนี่ก็เทินจะได้รวมเงินใส่ขันเอาไว้เราจะได้ช่วยเจิมและก็เติมน้ำใจมอบเงินให้ส่วนเสหาว่าได้นี่เท่าไรพวกเรานี่จะรวยหากซื้อหวยถูกรางวัลที่ห้าแม่สาวนี่ก็เทินรีบเดินออกขันมาเร็วๆอย่าช้าเราเป็นหลานชาติชายจะได้มอบเงินให้วัฒนธานีนาการครั้งนี้อย่าด่วนนี้เนอะไปไหนท่านด็อกเตอร์รังสรรค์เป็นประธานเจิมใจต้องขอขอบใจอย่างอัศจรรย์พ่อหนุ่มรูปหล่อพ่อนี่เราถือได้สีขาวก็เป็นคนนี่สำคัญตะภายนี่ก็เล่บอนดังเนรา
สองแสงกระเทือง
เรืองวิลาทุกเทียนละไหว้เวียนวันพาบูชาด้วยมาลามาลัยบนบานขอท่านสิ่งใดยาโมก็ให้โชคดีโชคดีขอให้โชคดีกันทุกคนI'm not afraid to die.
ยสูญสิ้นไปจากคนไทยชาวฝรั่งเขาก็ยังซื้อไปชาวฝรั่งเขาก็ยังซื้อไปโอ้โหใหญ่กับพามาพักดีเขาก็ใส่หนอถั่วลองชิมดูถั่วอีนางคนดีอำเภอกระโทโชคชัยค่ะในล่าสุดนี้นะคะท่านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาศิลปะการแสดงดนตรีจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2546นะคะปัจจุบันท่านก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับวิทยาลัยราชสีมานครราชสีมาด้วยนะคะเกียรติประวัติของท่านนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2530นะคะท่านก็ได้รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเพลงโคราชจากมหาวิทยาลัยวงศ์ชลิตุลนะคะปี531ท่านก็ได้รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านยอดเยี่ยมจากนิตยสารรักเมืองไทยนะคะแล้วก็ปี2537ท่านได้โล่เกียรติยศจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมาในการประกวดเพลงโคราชนะคะและได้โล่เกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกโคราชจากศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูนครราชสีมาแต่เป็นที่น่าปลื้มตื่นตันใจในยิ่งกว่านั้นนะคะในปี2542ท่านได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้ชาติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในปีนั้นนะคะแล้วก็ปี2545ท่านก็ได้รับเชิญให้เป็นแสดงเพลงโคราชถวายต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกครั้งหนึ่งนะคะณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านยังได้รางวัลในรางวัลข้างเคียงของเราอีกด้วยนะคะในปีพ.ศ. 2545นะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบรางวัลศิลปินอีสานแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านสื่อสารมวลชนให้ท่านอีกนะคะปี2547นะคะท่านก็ได้รางวัลโล่ประกาศเชิดชูเกียรติสุดยอดศิลปินพื้นบ้านอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเท่านี้ยังไม่จบนะคะแต่ว่าเราจะขอแจ้งคร่าวๆเพียงเท่านี้ขอทุกท่านปรบมือต้อนรับพ่อกำปั่นบ้านแท่นด้วยค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานค่ะในล่าสุดนี้นะคะท่านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาศิลปะการแสดงดนตรีจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2546นะคะปัจจุบันท่านก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับวิทยาลัยราชสีมานครราชสีมาด้วยนะคะเกียรติประวัติของท่านนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2530นะคะท่านก็ได้รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเพลงโคราชจากมหาวิทยาลัยวงศ์ชลิตุลนะคะปี531ท่านก็ได้รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านยอดเยี่ยมจากนิตยสารรักเมืองไทยนะคะแล้วก็ปี2537ท่านได้โล่เกียรติยศจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมาในการประกวดเพลงโคราชนะคะและได้โล่เกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกโคราชจากศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูนครราชสีมาแต่เป็นที่น่าปลื้มตื่นตันใจในยิ่งกว่านั้นนะคะในปี2542ท่านได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้ชาติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในปีนั้นนะคะแล้วก็ปี2545ท่านก็ได้รับเชิญให้เป็นแสดงเพลงโคราชถวายต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกครั้งหนึ่งนะคะณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านยังได้รางวัลในรางวัลข้างเคียงของเราอีกด้วยนะคะในปีพ.ศ. 2545นะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบรางวัลศิลปินอีสานแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านสื่อสารมวลชนให้ท่านอีกนะคะปี2547นะคะท่านก็ได้รางวัลโล่ประกาศเชิดชูเกียรติสุดยอดศิลปินพื้นบ้านอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเท่านี้ยังไม่จบนะคะแต่ว่าเราจะขอแจ้งคร่าวๆเพียงเท่านี้ขอทุกท่านปรบมือต้อนรับพ่อกำปั่นบ้านแท่นด้วยค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธาน